รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ TNI Focus กับดิฉันวนิดาวาดีเจริญประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของไทยจะผลักดันตัวเองให้เป็นมหานครแห่งอาเซียนได้อย่างไรแขกรับเชิญในรายการของเราวันนี้ ท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวและยุทธศาสตร์สำคัญของกรุงเทพมหานครกับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนที่นี่รายการเ n i ยนไอโฟกัสสักครู่เดียวค่ะ ของรายการในวันนี้นะคะท่านเป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรัณฑิตขอต้อนรับท่านดรวันลบสุวรรณดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ขาขออนุญ,ญาตนะคะเท่าที่ทราบมาเนี่ยเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยนะคะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ นะะในฐานะ<ม>ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของไทยมียุทธศาสตร์ผลักดันกรุงเทพอย่างไรให้กลายเป็นมหานครแห่งอาเซียนคะครับก็กลับเรียนท่านผู้ชมที่เคารพท่านอาจารย์ดรวนิดาครับจริงนับตั้งแต่ที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชชนสุขุมพันธ์บร,ริพัฒร์มาบร,ริหารราชการตั้งแต่วาระหนวาระสเนี่ย ท่านได้ตั้งนโยบายไว้ว่าหนึ่งน,น,นโยบายนั้นก็คือต้องการให้กรุงเทพมหาคนครเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเรียบร้อยแล้วล่ะครับก่อนธันวาคมที่ท่านว่าด้วยซ้ําไปไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นเศรษฐกิจนะฮะเรื่องของการวัฒนศิลปวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ดาเนินการมาโดยตลอดก็เมื่อมาถึงธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนี่ก็ริดว่าเราก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นอาเซียนนะครับนโยบายที่วางไว้เนี่ยท่านผู้ว่าเองก็ได้ติดตามมาโดยตลอดแต่ก็ต้องเรียนนะฮะเดี๋ยวของสักครู่ของต้องเรียนต่อไปว่าเราก็ยังพบปัญหารูปประสักนะครับเป็นธรรมดาของเมืองใหญ่ๆเป็นธรรมดาของพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องนี้มากพอครับ ในเรื่องปัญหาใหญ่ๆนี่มีอะไรบ้างคะที่ต้องรีบแก้ไขเร่งด่วนค่ะเอออันดับแรกเลยนะครับผมคิดว่าคงเป็นปัญหาที่คงไม่สามารถจะใช้เวลาแก้ได้มากทีเดียวะนะครับก็คือเรื่องของความพร้อ,ของของพี่น้องประชาชนในการที่จะสื่อสารแน่นอนที่สุดครับาภาษาอังกฤษเป็นภาษาการของอาเซียน นะครับถ้าจะเรียงกันแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับนักธุรกิจเนี่ยบางส่วนเนี่ยเราก็สบายใจแต่บางส่วนนี่ก็ยังไม่ค่อยพร้อมในเรื่องของภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ปี1500กว้าราย ก็การอบรมนั้นคงไม่ได้อบรมเรื่อยๆไปนะอบรมเฉพาะเรื่องเลยว่าจะรับผู้โดยสารยังไงเออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงจะให้ส่งตรงไหนจอดตรงไหนเนี่ยเสร็จแล้วเอาซีดีไปให้ฟังนะครับอบรมกันไปหลายรุ่นแล้วละครับแต่ที่น่าเสียดายครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆแท็กซี่นะครับที่มารับการอบรมแต่ที่น่าเสียดายก็คือว่าส่วนใหญ่ยังไม่มาเหตุผลที่ยังไม่มาก็บอกว่า ถ้ามาแล้วขาดรายได้ใช่ค่ะแต่ตอนทจริงแล้วต้องมองว่าเอ๊ะถ้ามาแล้วน่าจะต้องรายได้เพิ่มถูกไหมฮะเพราะจะเป็นเป็นเป็นเออสิ่งที่เป็นมูลค่าเพิ่มในตัวเองอันนี้นี่คือปัญหารูปปัาษ์ค่ะอันที่สองเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเออคนไทยเรานี่นะครับการตื่นตัวในเรื่องของภาษาที่สองภาษาที่สามนี่ยังน้อย Hmm. อันนี้ต้องเรียนว่าคนต้องแก้ระยะยาวะระบบการศึกษาของประเทศั้นมีความสําคัญคะนะครับโดยช่องยิ่งภาษาอังกฤษผมคิดว่า,าตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงพอสมควรคที่นักศึกษาระดับสูงนะฮะหรือดวงระดับมอต้นมอปลายที่จบกันไปแล้วค,ความเข้าถึงภาษาอังกฤษนี่กับผมคิดว่ายัางต้องแก้ยเยอะ S <S <S นี่คือปัญหาลูปกประสัที่สาคัญที่สําคัญแต่ในส่วนของความเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านเราขณะที่เข้ามาเยือนเราอย่างนี้อย่างขณะนี้เราก็เจอปัญหานะครับเรามีนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่อาเซียนแล้วกันผมไม่ขอ,อกล่าวนามประเทศที่มาแล้วยังไม่มีความเข้าใจกันเรื่องวัฒนธรรมแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย การกให้ความเข้าใจกับพี่น้องที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนดูจะไม่เป็นปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยคุ้นเคยมานานนะครับไม่ว่าในเรื่องของภาษาไม่ว่าในเรื่องของศาสนาดังนั้นอันนี้ไม่ถือเป็นอุปสรรคครับไม่ถือเป็นอุปสรรคนะคะก็จะมีเฉพาะภาษาที่เป็นปัญหาหลักๆค่ะอาจารย์คะนอกจากกรุงเทพนะคะยังมีเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียนใดบ้างคะที่อาจารย์มองว่าอาจจะขึ้นเป็นมหานครแห่งอาเซียนแล้วก็แข่งกับประเทศไทยค่ะ จริงๆที่ท่านดรววนดารเรียนถามนี่นะถามผมก็คือว่าตําแหน่งของการเป็นมหานครในอาเซียนเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นตําแหน่งที่เหมือนกับมีถ้วยมีโล่มาให้ว่านี่ปีนี้เป็นของคุณปีนี้เป็นของผมเนี่ยจริงๆก็เป็นความเข้าใจของผู้บริหารเมืองที่จะต้องมีความตระหนักมีวิสัยทัศน์ถ้าจะเรียนกันแล้วในบรรดาสิประเทศด้วยกันที่เป็นสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันเนี่ยนครใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของสิงคโปร์เองของกัวลาลัมเปอร์เองนะครับของอ เวียงจันท์เองอะไรทํานองนี้เป็นต้นหรือบรูไนดูรุสลัมนี่นะครับผมว่าทุกประเทศมีศักยภาพหมดมแต่ว่าศ<ร><ร>ักยภาพในการที่จะเป็นมหานครในอาเซียนนี่แตกต่างกันถ้าจะเรียนแล้วเนี่ยของไทยเราก็มีจุดเด่นนะฮะในแง่พื้นฐานภูมิประเทศนะ,ะเราอยู่ตรงกลางจริงๆครับนะไม่ว่าจะไปที่ไหนมาที่ไหนนี่ต้องแวะประเทศไทยก่อนสะดวกมากเลยนะฮะอันนี้อันนี้เป็นจุดเด่นนั้นเราก็อยากจะให้ของเราเนี่ยเป็นเป็น สิ่งที่เป็นศูนย์กลางของการบินของการ a อ i a เว o ช h u นแต่ว่าประเทศอื่นเขาก็เป็นได้ครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราคงต้องให้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันพรามว่าความเป็นมหาคอนแห่งอาเซียนนั้นนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้วก็คือทางด้านวัฒนธรรมนะครับท่านเมื่อกี้ผมได้กล่าวถึงสิงคโปร์เขาก็มีฐานะในแง่ของเศรษฐกิจ กัวลาลัมเปอร์เองนะครับก็มีฐานะทั้งทางแง่ของมีผู้ลงทุนมออีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่แตกต่างกับของกรุงเทพมหานครและของประเทศไทยนั้นผมว่าจุดเด่นของแต่ละเมืองนั้น,นก็มีศักยาภาพเท่าๆกันเพียงแต่ว่าที่สําคัญผมอยากจะเรียนเออท่านอาจารย์วนิดาและท่านผู้ชมที่เคารพนะครับว่า เราคงต้องมาร่วมมือกันครับตอนนี้ท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหมอมาชงสุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยได้ไปทําความตกลงกับประเทศทางด้านลูมแม่น้ํโขงนะครับเพื่อขยักจะให้เนี่ยเขาโตเราก็โตถ้าเขามาเที่ยวเรามีชาวต่างประเทศจากยุโรปือสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเที่ยวกรทมมาเที่ยวประเทศไทยเราจะบอกว่าไปแวะเวียงจันทด้วยสิไปแวะฮานอยด้วยสิไปแวะโฮจิมินด้วยสิ ในขณะเดียวกันถ้าเขาไปฮานอยไปโฮจิมินไปเวียงจันทน์คนทางนู้นก็จะบอกว่ามาแวะกรุงเทพด้วยนั่นสิ่งเหล่านี้กํกาลังมองว่าค,ค,ความเป็นมหานครนั้นเนี่ยเราต้องเอื้อซึ่งกันและกัน นะครับอันนี้เป็นมิติที่ดีนะครับที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนกําลังเดินไปสู่ทิศทางนี้ครับค่ะอย่างที่อาจารย์เรียนมานะคะเห็นได้ว่าในอนาคตเนี่ยหรือในขณะนี้ก็ว่าได้นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยเหมือนกับเป็นศูนย์การด้านการท่องเที่ยวคือถ้ามาเราก็ต้องไปประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยอะค่ะตรงนี้กรุงเทพเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันแล้วก็กลุ่มนอกประเทศอาเซียนอย่างไรบ้างคะ ก็พอสมควรนะครับเราก็ได้มีความร่วมมือจะเห็นว่าในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นด้านศิลปะวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครเราพัฒนาตลอดเวลาไม่วางแล้วเป็นเรื่องดีนะครับแต่ท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการกอรมนกรุงเทพมหานครคือกองหน่วยการรักษาความมั่นคงของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเราไม่ได้มองเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจดีมีนักท่องเที่ยวมาพักในเซอร์วิสพาสเมนต์มีรายได้ให้เข้าสู่พี่น้องประชาชนกทมเก็บภาษีได้แต่มองลึกกว่านั้นครับ ความมั่นคงแล้วก็เราจะต้องไปขอความร่วมมือกับเจ้าของ Service ์วิสพาสเมนต์เหล่านั้นว่าแม้ว่าท่านไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงแรมท่านจะต้องลงทะเบียนผู้พักท่านต้องมีสำเนาพาสปอร์ตท่านต้องติดตามความคืบหน้าของผู้ที่มาพักหรือในกรณีที่มีประเด็นสงสัยะนะครับเจะต้องแจ้งกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าไปดูแลในแง่ของความปลอดภัยของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครตรงนี้อยากจะต้องขอเรียนว่าเป็นทั้งปัญหาอุปสรรค S <S นะครับเป็นทั้งปัญหาและความทา้าทาย <c oughs> แต่เราก็ต้องพร้อมนะครับผมเชื่อว่า <c oughs> พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอย่างที่ท่านวนดิดาได้เรียนเมื่อสักครู่ว่าเราไม่ใช่เป็นแค่เมอืองที่น่าท่องเที่ยวเมื่อเร็วๆนี้เราก็บอกเป็นเมืองที่มีคนมาช้อปปิ้งมากที่สุด <c oughs> ในกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นความยินดีครับ <c oughs> <c oughs> ต้องขอขอบคุณท่านผู้ประกอบการ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ตอนรับแขกของเราครับค่ะอาจารย์ถาวไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องช้อปปิ้งนะคะ,คะกรุงเทพเนี่ยบันดังในเรื่องของ medical hub ม,มากเลยอะค่ะในสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ชาวอาหรับอะ,ค,ะค่ะในส่วนโรงพยาบาลที่สังกัดของกรุงเทพอะคะเรามีความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยหรือว่าผู้ต้องการเข้ารับบริการจากต่างชาติยังไงบ้างคะ จริงก็เป็นนโยบายตั้งแต่ที่ผมเป็นรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับเราได้ตั้งเป้าว่าโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครซึ่งมีทั้งหมด9แห่งเนี่ยซึ่งรวมถึงขณะนี้ไปเป็นมหาวิทยาลัยแล้วแห่งหนึ่งก็คือวชิรพยาบาลเนี่ยสังกัดมหาวิทยาลัยนะวมินทราธิราชเนี่ยต้องการให้แห่งหลายๆแห่งของเราเนี่ยเป็น Center of excellence ครับตอนนั้นก็ได้เอียร์มาร์กไว้ตั้งเป้าไว้วชิระเนี่ยทางด้านหัวใจนะทางด้านสมองนะนะครับเออแล้วก็โรงพยาบาลกลางก็ทางด้านโรคตานะฮะทางด้านกระดูก ทำอย่างนี้ทางด้านเจริญกรุงก็เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดเรียกว่า endoscopy ก็คือผ่าตัดผ่านกล้องนั่นการที่เราได้ทุ่มวงาประมาณไปและวทางด้านบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นเซ็นเตอร์เอ็กเซนส์เนี่ยตอนนี้ก็เกิดเปิดผลแล้วครับแต่ว่าต้องเรียนนะครับว่าไม่ใช่แค่ตะวันออกกลางที่ท่านดรเวทีดานเรียนขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลนองกรุงเทพมหานครนี่ยต้องดูแลพม่า นะครับดูแลพ่อม่ดูแลเผู้ที่มาอยู่ในกรุงเทพมหานครเช่นมาจากกัมพูชาเป็นต้นนี่นะครับหรือแม้แต่มาเลเซียตอนนี้โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครเนี่ยอบรมภาษาครับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านให้กับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเพราะงั้นสื่อกันไม่รู้เรื่องนะครับเข้ามาขอทาคลอดเราต้องให้เขาทานยาอย่างไรดูแลตัวเองยังไงต้องเป็นเบสเรสไม่ลุกจากเตียงอะไรทั้งนองเนี่ยต้องสื่อกันให้ได้น่าดีใจครับที่คุณหมอเองแล้วก็ให้ความสนใจ ก็มีมหาวิทยาลัยไปให้การอบรมนะครับภาษาต่างประเทศของเพื่อนบ้านเราอันนี้ก็แสดงว่าเป็นคํามั่นเป็นความเชื่อมั่นได้นะครับว่าเราจะพร้อมจะให้บริการของเพื่อนบ้านของเราได้อาจารย์คะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนมาค่ะอะไรคือในด้านของอุปสรรคและปัญหาค่ะอาจารย์อะไรคือสิ่งสําคัญคะที่เราจะต้องช่วยกันเพื่อที่จะพิโฉมหน้ากรุงเทพจากเมืองหลวงของไทยให้กลายเป็นมหานครแห่งอาเซียน สิ่งที่สําคัญนะครับถามว่าความเป็นมหนาคอนครอาเซียนนี่วัดได้อย่างไรวัดด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจนะวัดด้วยจํานวนพี่น้องชาวนักท่องเที่ยวที่ต้องมาเที่ยวเอาเงินมาใช้ใจ่ายบ้านเราคราวนี้ถามว่าถ้าเขาไม่มาเราเขาไปเ,ปเมืองอื่นได้ไหมไปได้แน่นอนนั้นทำไงให้เขามาเรามากที่สุดทำไงให้เขาประทับใจเรามากที่สุดฮะดรวินิดาครับผมเชื่อว่าสังคมไทยสังคมกรุงเทพมหานครเนี่ยมีลักษณะเด่นที่ที่อื่นไม่มีนะครับมีรอยยิ้มครับ เราเมตยาศัยไมยตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องทําให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหาคนครไม่ว่าจะ,ะอยู่ในส่วนใดจะขับรถรับจ้างสาธารณะหรือจะเป็นผู้ค้าบนท้องถนนหรืออะไรก็แล้วแต่ยิ้มอันที่สองมีไมตรีจิตะนะครับให้การดูแลอันนี้จะเป็นเสน่ห์ครับก็เชื่อแน่ว่าเราจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาคนครได้เนี่ยนอกเหนือจากความเป็น มีวัฒนธรรมของเรามีแหล่งท่องเที่ยวของเราที่พร้อมนะครับสิ่งเหล่านี้ะจะเป็นตัวชูได้ทีเดียวครับอค่ะอาจารย์คะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางกรุงเทพเนี่ยได้ร่วมงานกับหน่วยงานใดบ้างคะทั้งในและต่างประเทศในเรื่องของการสนับสนุนผู้ประกอบการจัดแพ็กเกจในเรื่องของการท่องเที่ยวอะค่ะและประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าถ้ามาเมืองไทยแล้วเรามีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านช้อปปิง้งและจะต้องไปประเทศไหนต่อบ้าง ะะอย่างอย่างที่เรียนมาตอนตอน้นเยนะครับเราได้มีการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเราเพื่อจะดึงดูดให้นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวเข้ามาเที่ยวเราเข้ามาเราเรามาเขานี่นะครับนั่นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องดําเนินการอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการที่ เราเราจะต้องดูแลในแง่ของความมั่นคงนะครับอย่างที่ผมกลัาเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเป็นประเด็นสําคัญนะฮะที่เราพึงจะต้องให้ให้ทุกส่วนนะมีมีมาช่วยร่วมกันเพื่อที่ว่าสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนท่านดรวันิดานะครับว่าความเป็นมหานครในอาเซียนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ย ท่านผอก,กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเพราะนั้นก็ต้องเรียนว่าวิสัยทัศน์ในด้านการต่างประเทศนี่<ม>เราไปไกลในสมัยของท่านสุขุมพันธ์นี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลครับของนักลงทุน<ม>ต่างชาติที่มาลงทุนศูนย์กลางข้อมูลนั้นคืออะไรครับเรารวบรวมนะฮะสิ่งที่ออรัฐบาลอาจจะยังไม่ได้ทำะนะฮะก็คือ SME ผู้ประกอบการรายย่อยยิ่งเล็กกว่าตัวเอสอครับ ที่เขาต้องการการช่วยเหลือนะฮะเราก็เข้าไปดูเขาว่าการผลิตของคุณเนี่ยต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเป็นยังไงและการตลาดเป็นยังไงเราเอารายละเอียดเก็บไว้หมดเลยเพื่อน,นี้นักลงทุนจากต่างประเทศมาแล้วเนี่ยจะได้เข้ามามา,มาเติมได้เลยว่าต้องการจะช่วยเหลือหรือจับมือกันผู้ประกอบการเรานในลักษณะใดนะอันนี้เนี่ยได้ทําอยู่ก็ศูนย์ข้อมูลนี้คาดว่าจะเสร็จเร็วนี้ก็เชื่อแน่ว่าจะเป็น การเอื้อประโยชน์ให้การเป็นมหานครของกรุงเทพมหานครเนี่ยอของของแห่งอาเซียนของ,ของเรานี่นะฮะในมิติของเศรษฐกิจนอกเหนือจากการสังคมและการท่องเที่ยวที่เรียนมาสักครู่ออค่ะนอกเหนือจากสังคมการท่องเที่ยวแล้วก็ศูนย์การด้านเศรษฐกิจแล้วอาจารย์แค่ใหญ่อาจารย์ฝากถึงนักศึกษาค่ะและผู้ที่สนใจทั่วไปว่าในการที่เราเปิด AEC มันก็เหมือนการเชื่อมโยงพรมแดนของประเทศสมาชิกต่างๆเข้าด้วยกันน้องๆน,นักศึกษาค่ะหรือผู้ประกอบการในขณะนี้เนี่ยต้องเตรียมความพอ ในด้านใดบ้างสู่การเป็นเจ้าบ้าน AEC ที่ดีค่ะผมเรียนประเด็นต่างไปเลยดีกว่านะค่ะบผมว่าความพร้อมเนี่ยเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วในเรื่องของนอกจากเรื่องของภาษาอันหนึ่งที่อยากจะขอเรียนต้องมีความกล้าครับมีความกล้ากล้าทําไมฮะอย่าไปกลัวเลยนะเขาเปิดประตูอาเซียนแล้วเขาจะมาแย่งงานเป็นนักบัญชีเป็นนักสํารวจเป็นอะไรที่เขาเปิดโอกาสให้แล้วนี่นะครับเราไปบ้านเขาบ้างสิครับเราไปทํางานที่บ้านเขา ที่เมืองเขาการจะไปต้องมีความกล้าถูกไหมกล้าคืออะไรต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ไม่ใช่คิดวันนี้แล้วไปพรุ่งนี้การที่เราจะไปทํางานโดยมีนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาไปลงทุนที่เวียดนามนะฮะที่กัมพูชาที่ไหนก็ตามแต่ภาษาต้องพร้อมครับภาษาอังกฤษต้องดีแล้วถ้าจะให้เป็นคุณสมบัติที่คิดว่าจะเกินเลยไปกว่านั้นเนี่ยภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆเนี่ยนะฮะ วิชาเลือกนักศึกษาที่รักครับอย่าลงแต่เรียนในวิชากระเช้าเลยครับกระโดดไปนอกกระเช้าเถอะครับนะครับยอมยอมลงทุนเรียนภาษาบาซ่ามาเลเซียลงทุนเรียนภาษาลาวลงทุนเรียนภาษาเวียดนามแล้วนักศึกษาจะได้ประโยชน์ครับนั่นก็คือต้องมีความกล้าดที่จะ้องทุ่มเทในการเรียนแล้วก็เตรียมพร้อมจะออกไปสู่ข้างนอกได้ครับ อาจารย์คะในประเด็นที่ในเรื่องของความกล้านะคะเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักศึกษาทางบ้านประเทศไหนที่อาจารย์มองว่านักศึกษาไทยมีความพร้อมที่จะกระโดดออกจากประเทศไทยเพื่อไปหางานที่อื่นคะให้อาจารย์ช่วยแนะนําค่ะถ้าถามนะฮะผมผมั่านไม่เคยสํารวจนะครับแต่คิดว่าถ้าไปสํารวจเนี่ยคงอยากจะไปสิงคโปร์เป็นอันแรกก่อนเหตุผลเพราะว่าแม้เป็นเมืองที่เศรษฐกิจนะฮะไม่แตกต่างกับตะวันตกค่ะ แต่ในขณะเดียวกันถ้าจะดูศักยภาพการเติบโตของมืองอื่นๆแล้วนี่ก็ผมคิดว่าน่าสนใจครับเพราะเดี๋ยวนี้เวียดนามก็ไปเร็วนะแล้วก็คนในเวียดนามก็ที่เรียกว่าเขาทันสมัยทีเดียวเช่นเดียวกับในประเทศที่กําลังเติบโตขึ้นนะครับอย่างอย่างกัมพูชา GDP ก็สูงขึ้นนะครับอินโดนีเซียก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นประเทศต่างๆเหล่านี้น่าสนใจทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้านักศึกษานีอยู่ในสาขาใดศึกษาเถอะครับ ว่าในสาขานั้นเนี่ยมีนักลงทุนต่างประเทศจากยุโรปเมากาไปลงตรงใดบ้างะนะครับค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านดรวันลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรณดิตที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการของเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะ ช่วงต่อไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนมหัดฝึกออกเสียงภาษาญี่ปุ่นกับดรวันวิมลในช่วง Vocabulary in use กันค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานพร้อมด้วยแขกรับเชิญต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณิจิวะ พบกับช่วง Vocabulary in Use กับคิมเซนเซค่ะเมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่นทุกท่านนึกถึงอะไรกันบ้างคะเชื่อว่าหลายท่านคงนึกถึงภูเขาไฟฟูจิดอกซากุระสารเจ้าชินโตแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะอย่างซาชิมิปลาดิบเทมปุระกุ้งชุบแป้งทอดหรือแม้แต่ทงคันสึหมูชุบเกรดขนมปังทอด ซึ่งเชื่อว่าคงเป็นอาหารที่โปรดปรานของหลายท่านเลยทีเดียวทีนี้เมื่อเราทานแล้วรู้สึกอร่อยเราจะสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นกันอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะในภาษาญี่ปุ่นคําว่าอร่อยคือโอิชิโอิชิโอิชิ shi. ค่ะเมื่อเราใช้เป็นประโยคเราจะพูดว่าโอิชิเดสโอิชิเดสแปลว่าอร่อย คำนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ค่ะนอกจากคำนี้แล้วยังมีอีกคำหนึ่งค่ะแต่เป็นคำที่ผู้ชายมักจะใช้กันนั่นคือคำว่าอูไม่อูไม่อูไม่แปลว่าอร่อยหรือเยี่ยมค่ะทีนี้เมื่อเราอาหารไม่เป็นไปตามที่เราคาดหมายคือไม่อร่อยเราจะพูดกันอย่างไรเราจะพูดอย่างนี้ค่ะโอิชิคุนเดสโอิชิ shi. คุณไす。おいしくないでอおいしくないです。่แปลว่าไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าหากอยากจะถามรสชาติว่ารสชาติเป็นอย่างไรเราจะถามว่าโดเดสกาโดเดสกาโดเดสกาค่ะคราวนี้เรามาดูคนญี่ปุ่นกันว่าจะสนทนากันอย่างไรไปชมด้วยกันค่ะ どうですかおいしいですどうですかおいしいですどうですかおいしいですどうですか 美味しいです。どうですか。美味しくないです。どうですか。美味しくないです。どうですか。 美味しくないですどうですか美味しくないですเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะคำแรกเลยอร่อยおいしいですおいしいですおいしいですไม่อร่อย อันนี้ไม่อร่อยนะคะส่วนถ้าจะถามรสชาติว่าเป็นอย่างไรเราจะถามว่าโดเดสก้าโดเดสกาอย่าลืมกลับไปฝึกกันนะคะพบกับคิมเซนเซได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะซน่งะ